สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการรับ Limited UGC ฟรีนะคะทุกคนเป็นของฟรีนะคะจาก UGC Creator ค่ะซึ่งของฟรีเหล่านี้นะคะสามารถนำไปขายต่อได้ด้วยนะคะโดยของฟรีเหล่านี้เนี่ยชื่อนะคะมันก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็น Limited U นะคะนั่นก็หมายความว่าจำกัดจำนวนชิ้นนั่นเองค่ะในแต่ละชิ้นนะคะที่เขามีการให้รับฟรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทาง UGC Creator นะคะว่าเขาเนี่ยจะเปิดให้รับฟรีกี่ชิ้นนะคะทุกคนซึ่งในการที่เขานำไอเทมนะคะมาแจกฟรีเนี่ยเขานะคะจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะในการอัปโหลดแต่ละชิ้นด้วยเนี่ยจำนวน20โรบัคต่อ1ชิ้นนะคะทุกคนโดยของฟรีเหล่านี้เนี่ยเขามีการเริ่มแจกจริงๆแล้วทุกคนตั้งแต่เมื่อวานค่ะจำนวนทั้งหมด12ชิ้นนะคะพอมาวันนี้เนี่ยเขาก็มีการแจกอีกค่ะทุกคนแต่ว่าเป็น UGC Creator คนละคนกันค่ะซึ่งของเหล่านี้นะคะก็จะมีการนำมาแจกอยู่เรื่อยๆค่ะขึ้นอยู่กับ UGC Creator คนนั้นนะคะว่าเขาอยากจะนำของชิ้นไหนเนี่ยมาแจกนะคะเราจะแจกจำนวนกี่ชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปค่ะก็จะมี UGC Creator นะคะนำของฟรีเนี่ยมาแจกให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการหาของกันค่ะว่าเรานะคะจะรู้ก่อนคนอื่นได้ยังไงว่าจะต้องหาของจากไหนนะคะทุกคนอันนี้เลยนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะมาที่เว็บไซต์ของ Roblox ค่ะถัดมานะคะกดที่คำว่า Marketplace ค่ะจะเป็นปุ่มด้านบนของจอนะคะที่ด้านซ้ายมือนะคะจะมีแถบต่างๆค่ะทุกคนเป็นหมวดหมู่นะคะให้เรากดค่ะให้ทุกคนนะคะกดเลือกคำว่า All Items ค่ะต่อมานะคะทุกคนที่ด้านล่างเนี่ยให้ทุกคนนะคะเลื่อนลงมาอีกค่ะมันจะมีปุ่มให้ทุกคนกดนะคะเรานะคะจะต้องมากดปุ่มด้านล่างค่ะที่มีเขียนคำว่า Price นะคะให้กดเลือกค่ะแล้วก็พิมพ์นะคะตัวเลข0ค่ะก็เป็น Min 0นะคะแล้วก็ Max 0ค่ะนั่นก็คือราคาสูงแล้วก็ราคาต่ำนะคะทุกคนให้อยู่ที่0ทั้งคู่นะคะแล้วก็กดคำว่า Go ค่ะต่อมาค่ะทุกคนตรงสอดเนี่ยให้ทุกคนนะคะเลือกคำว่า Recently Created ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะเจอไอเทมด้านขวามือค่ะทุกคนที่เป็น limited U นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันจะมีสัญลักษณ์เขียนอยู่ค่ะคำว่า limited U นะคะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวแล้วก็สีเหลืองค่ะไอเทม limited U เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเขาเนี่ยจะมีการขายเป็นโรบอทนะคะแล้วก็จำกัดจำนวนชิ้นในการซื้อด้วยค่ะแต่อันนี้นะคะทุกคนเขานำมาแจกฟรีนะคะทุกคนไม่มีการขายเป็นโรบอทใดๆทั้งสิ้นนะคะอันไหนที่เขาแจกนะคะคือแจกค่ะอันไหนที่เขาขายนะคะก็คือขายเท่านั้นค่ะจะไม่ได้นำมาแจกนะคะซึ่งทางตัว UGC Creator เนี่ยเขาแยกกันนะคะระหว่างของที่แจกก็จะแจกนะคะส่วนของที่ขายเขาก็จะนำไปขายค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะทุกคนสำหรับของนะคะที่เขานำไปขายค่ะอันนี้ก็จะไม่มีการแจกใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนก็จะเป็นราคาโรบัคตามนี้เลยนะคะคือเรียกได้ว่าไอเทม Limited U ของ UGC Creator นะคะทุกคนเขาแบ่งออกเป็น2แบบค่ะแบบแรกนะคะที่เขาขายเป็นโรบัคค่ะทุกคนก็จะมีราคาโรบัคนะคะทุกคนเป็นราคาตั้งต้นที่เขาขายนะคะจนกว่าจะครบจำนวนชิ้นที่กำหนดค่ะส่วนแบบที่2ค่ะทุกคนก็คือแบบนี้ที่เราสอนอยู่ค่ะคือแบบที่เขานะคะนำมาแจกฟรีแบบจำกัดจำนวนชิ้นค่ะใครที่ไม่มีโรบัคค่ะทุกคนบอกเลยว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยแจกฟรีนะคะแล้วก็ดีมากๆด้วยค่ะเพราะหลังจากนั้น30วันค่ะทุกคนที่เรารับมาฟรีเนี่ยเรานะคะสามารถนำไอเทมเหล่านี้เนี่ยมาขายต่อได้ด้วยค่ะเรานะคะก็จะได้รับโรบัคมาค่ะอย่างของเมื่อวานค่ะทุกคนที่เขาแจกฟรีเนี่ยก็จะมีพวกเหรียญคอยนะคะเป็นหมวกใบสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเขาเป็นอีวิลแบบนี้นะคะของเมื่อวานนะคะจะมีทั้งหมด12ชิ้นค่ะทุกคนอย่างของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของตามนี้เลยนะคะซึ่งเมื่อตอนเช้านะคะเราได้สอนรับของฟรีไปค่ะโดยจะเป็นเจ้าอุนจิสีทองอันนี้นะคะโดยเราเนี่ยก็รีบลงคลิปไปก่อนค่ะทุกคนที่เขาจะเปิดให้รับฟรีค่ะแล้วเราก็มารีบรับนะคะทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็กดอยู่นานเลยค่ะทุกคนกว่าเราจะได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราพยายามกดทำเมื่อ8โมงเช้าค่ะซึ่งวิธีการรับนะทุกคนเราก็กดปุ่มสีเขียวค่ะคำว่า buy ค่ะทุกคนซึ่งบางทีเนี่ยมันบั๊กนะคะทุกคนปุ่มเนี่ยมันหายไปค่ะซึ่งเรานะคะก็พยายาม refresh หน้าจอค่ะให้ปุ่มเนี่ยมันขึ้นนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันหมดไปหรือยังนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยได้รับหรือยังนะคะเราก็จะกดปลายปุ่มสีเขียวนะคะแล้วก็กด get now ค่ะเป็นปุ่มสีดำนะคะซึ่งเราจะทำแบบนี้วนไปค่ะเนื่องจากว่าคนนะคะแย่งกันกดค่ะมันกดเยอะทั่วโลกนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าของเนี่ยมันเข้ามาในกระเป๋าเราหรือยังนะคะเราก็พยายามกดค่ะrefresh หน้าจอไปมาทุกคนจนกว่าปุ่มสีเขียวเนี่ยมันจะขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยกดรับได้หรือยังนะคะจะทำแบบนี้วนไปค่ะซึ่งเรานะคะกว่าจะได้รับของฟรีเนี่ยประมาณ1นาทีนะคะกว่าของเนี่ยมันจะขึ้นมาในกระเป๋าค่ะในส่วนของการรับฟรีทุกคนมีน้องๆบางคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะมันจะมีการให้รับฟรีจริงๆหรอจริงๆเนี่ยมันมีให้รับฟรีจริงๆนะทุกคนแล้วก็จำกัดจำนวนรับด้วยนะคะวิธีการสังเกตค่ะทุกคนว่าของเนี่ยมันเข้ามาหรือยังคะทุกคนมันจะมีหมายเลขค่ะทุกคนตรงคำว่า own items นะคะทุกคนมันจะมีเลข1ค่ะแล้วมันก็จะมีหมายเลขนะคะที่เราได้รับค่ะโดยหมายเลขเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างซ้ายของจอนะคะแต่ของเราเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้ตัวนะคะว่าเราได้รับฟรีแล้วค่ะเราเพิ่งมาเห็นทีหลังนะคะว่าของเราเนี่ยมันเข้าแล้วนะคะอย่างไอเทมของเราท่าที่เราได้รับฟรีเนี่ยของเราเป็นเบอร์4074นะคะหลังจากที่เราได้รับแล้วนะคะทุกคนเนี่ยสามารถกดเข้ามาในอวตารนะคะแล้วก็มาเช็คไอเทมค่ะว่าเราเนี่ยได้รับหรือยังนะคะวิธีการดูไอเทมนะคะว่าเราเป็นเจ้าของแล้วหรือยังเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะมีหมายเลขกำกับค่ะว่าของเรานะคะเป็นหมายเลขที่เท่าไหร่ค่ะส่วนด้านขวามือค่ะจะมีบอกค่ะว่าหลังจากนั้น30วันนะคะเราสามารถนำไอเทมฟรีชิ้นนี้เนี่ยไปขายได้ด้วยนะคะ
ต่อมานะคะที่ด้านบนเนี่ยเขาจะมีเขียนนะคะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกค่ะแล้วเขียนคำว่า own item นะคะหมายความว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของไอเทมชิ้นนี้แล้วนะคะสำหรับเลขหนึ่งที่มันวงเล็บอยู่นะคะทุกคนหมายความว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของไอเทมชิ้นนี้นะคะทุกคนจำนวน1ชิ้นค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการหาไอเทมเหล่านี้เนี่ยบนมือถือกันนะคะอันดับแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องดาวน์โหลด Google Chrome เจ้าตัวแอปนี้มาก่อนนะคะสำหรับคนที่เล่นใน iPad หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยสามารถดาวน์โหลด Google Chrome นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่อไปได้ด้วยค่ะเมื่อเราโหลดเจ้าตัวแอปนี้มาแล้วเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า Roblox ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเลือกเป็นเว็บไซต์แรกนะคะเป็น www.roblox.com ค่ะเมื่อกดมาเจอหน้านี้นะคะทุกคนที่ด้านขวาล่างเนี่ยมันจะมีจุด3จุดนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปค่ะสำหรับเครื่องของใครนะทุกคนที่มันเป็น iPad หรือว่า Android นะคะดาวน์โหลด Google Chrome มาเนี่ยตัวจุด3จุดนะคะทุกคนมันอาจจะอยู่ตรงอื่นนะคะของหน้าจอค่ะให้ทุกคนหานะคะแล้วกดต่อนะคะคำว่า Call Website สำหรับ Desktop ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์รูปคอมพิวเตอร์นะคะในหน้านี้เนี่ยเราก็จะมาเจอหน้าเว็บไซต์ของทาง Roblox นะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะคลิกที่ปุ่มด้านบนค่ะคำว่า Marketplace นะคะต่อมาค่ะให้กดที่ขีด3ขีดค่ะจะเป็นปุ่มนี้นะคะให้ทุกคนนะคะเลือกคำว่า All Items นะคะแล้วก็เลือกต่อนะคะคำว่า Filter ค่ะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะสำหรับ Price นะคะทุกคนจะเป็นในส่วนของราคาค่ะให้ทุกคนนะคะกดคลิกปุ่มนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์เลขศูนย์เข้าไปทั้ง2ช่องนะคะที่ด้านล่างนะคะจะมีเขียนคำว่า Recently Created ค่ะเราจะต้องกดปุ่มนี้ด้วยนะคะต่อมาเนี่ยให้ทุกคนนะคะกดคำว่า Apply ปุ่มสีดำได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราเนี่ยก็จะมาเจอหน้าไอเทมนะทุกคนที่มันเป็นของฟรีทั้งหมดนะคะซึ่งไอเทมในมิเตจูที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้นะคะมันหมดไปแล้วค่ะเรานะคะจะต้องรออันใหม่ค่ะโดยเรานะคะสามารถทำตามวิธีนี้ค่ะเพื่อมาดูไอเทมใหม่ๆได้นะคะให้ทุกคนนะคะทำตามวิธีที่เราสอนค่ะแล้วคอยหมั่นเช็คนะคะว่าของฟรีเนี่ยมันมาหรือยังคะทุกคนหากว่ามันมาแล้วเนี่ยเรานะคะต้องรีบเข้าไปกดรับเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะหมดไปก่อ นะคะ่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นของที่เรารับได้แล้วเนี่ยมันนะคะจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกค่ะเป็นสีเขียวนะคะพร้อมกับเขียนว่า own item ค่ะก็คือว่าเราเป็นเจ้าของมันแล้วนะคะด้านล่างของจอนะคะก็จะมีเบอร์บอกค่ะว่าไอเทมที่เราได้เนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะคะของเราจะเป็นเบอร์4074ค่ะถ้าไอเทมไหนเนี่ยมันมาใหม่ค่ะทุกคนนะคะจะต้องรีบกดเข้ามาค่ะแล้วก็มากดรีเฟรชหน้าจอนะคะทุกคนแล้วมันจะมีปุ่มสีเขียวค่ะทุกคนคำว่า buy ค่ะให้ทุกคนรีบกดนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็มีเพียงนี้ค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีของใหม่มาแล้วเนี่ยอย่าลืมรีบไปกดรับเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอยหมั่นเช็คอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนว่ามันมีของใหม่มาหรือยังนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆค่ะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะยังไงคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย